ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo Mode Button กับซีรีส์นายขนมต้มซีซั่นที่2นะก็มีคนแบบอยากให้พี่แบบสอนลงถ้ำนะก็จะสอนแบบ2ถ้ำหลักๆนะก็จะเป็นถ้ำเยติกับถ้ำพิษนะ2ถ้ำนี้ก็คือจะยากที่สุดแล้วนะสำหรับถ้ำนะถ้ำอื่นก็สบายง่ายๆเลยนะโอเคเดี๋ยวก็อย่าเสียเวลาก็เดินทางกันไปเลยไอ้ทีเล็กแป๊บนึงขอ2ก่อนเผื่อเลเวลเยอะ105เองนะแล้วก็หมาป่าตัวนี้นะผมก็ได้เอาไปปั้นเลยนะก็ดาเมจอยู่ที่ 1,800 นะแล้วก็เลเวลนายขนมต้มก็อัปเดตมาเลเวล74กันเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวลองดูนะว่าหลังจากเราลงถ้ำพิษกับถ้ำเยติผ่านจะได้มาทั้งหมดกี่เลเวลกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอย่าเสียเวลากันเลยเราเดินทางไปในถ้ำเยติกันเลย Let's go ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หน้าถ้ำเยติแล้วนะแป๊บนึงขอฆ่าเจ้าทรีวิกตัวนี้ก่อนโอ้เข้าให้โอเคก่อนจะเข้าถ้ำเดี๋ยวแป๊บนึงขอซื้อคูณ3เลยนะเพื่อรีวิวเราจะเด้งขึ้นเยอะหน่อยนะครับผมโอเคไอ้พวกนี้ก็ทิ้งไปก่อนตอนนี้แอมเบอร์ก็มีอยู่205นะไม่ค่อยได้ปั๊มในช่วงนี้แล้วก็ซิฟคือถ้าเราจะลงถ้ำทุกถ้ำเลยนะนี่เดี๋ยวจะสอนพอเราเข้าในถ้ำแล้วใช่ไหมเราก็จะกดไทยที่เซฟนะหรือไทยเซฟอันนี้นะกดเข้าไปทีนึงปุ๊บสัตว์ในถ้ำมันก็จะบั๊กนะทุกคนเฮ้ยแป๊บนึงทำไมไม่บั๊กไอ้เหี้ยแป๊บนึงโทษทีเอ้ยผิดแผนได้ไงเดี๋ยวขอฆ่าพวกนี้ก่อนขอกดใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้ไม่บั๊กให้เราได้ไงวะเอ้ยมันไม่บั๊กให้เราสวยแล้วไงแป๊บนึงผิดแผนทุกคนมันไม่บั๊กให้เราแบบนี้ก็สวยสิครับแป๊บนึงต้องออกจากถ้ำก่อนแล้วก็เข้าใหม่ซอรี่มันไม่บั๊กให้เราเข้าใหม่โอเคเข้ามาในถ้ำแล้วไทยดีเซฟไปเลยแต่บางทีมันก็จะไม่บั๊กให้นะต้องระวังด้วยถ้าไม่บั๊กก็ถือว่าสวยมากๆนะทุกคนโอเคเมื่อกี้มันไม่บั๊กนะตอนนี้เหมือนจะบั๊กแล้วทุกคนแต่ถ้าแบบจะอยู่ตรงหน้าเรามันก็จะไม่บั๊กให้นะเราต้องพอเราเข้าถ้ำปุ๊บเราก็ใช้บั๊กเลยนะมันก็จะไม่เกิดมานะเฉยตรงนี้เกิดเฉยสวยแล้วไงไปไปแล้วโอ้ยอย่างเยอะไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าไม่บั๊กให้พี่เฉยเร็วโลกแกตอนนี้โลกแกทุกคนเอ้ยมาตามมาอีเวนไปก่อนโอเคตรงนี้ไม่บั๊กอีกอ๋อมันบั๊กไปนิดนึงอย่ามาขวางพี่ไอ้น้องเอออย่ามาขวางพี่ไปเลยกูโอ้โหวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรนะมันไม่บั๊กให้เรานะแต่ด้านในก็บั๊กอยู่
โอ้ยเกือบแห้งนะนี่ก็วิ่งตามทางนี้มาเลยสำหรับถ้ำเยตินะสอนมาหลายคลิปมากแล้วมันง่ายมากนะบางคนมาเห็นพวกคริสตัลอะไรขวางก็นึกว่าไปไม่ได้ที่จริงมันจะไปได้นะนี่เราก็ตีทิ้งไปเลยเปิดทางก่อนเปิดทางนี่ก็ตีไปเลยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเราก็ขุดออกไปก่อนขุดออกก็ทิ้งไปด้วยคริสตัลหนักไม่ใช่อะไรโอเคนี่มาทางตรงนี้นะพอเจอคริสตัลตรงนี้ก็วิ่งตรงมาเลยจะถึงอาร์ติแฟกต์เลยนะนี่ถ้าเราไม่บั๊กบอกเลยตรงนี้นะจะมีสัตว์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแถวนี้นี่เราก็มาถึงอาร์ติแฟกต์เป็นที่เรียบร้อยและประเด็นคือผมลืมพาเตียงมาด้วยนะก็จะมาแบบไอ้นี่ไงมาบั๊กซะหน่อยมาปั๊มสำหรับอาร์ติแฟกต์นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนอกรอบพี่ค่อยเอาเตียงมาวางนี่ขากลับก็วิ่งแบบชิวๆนะแต่บางทีมันก็จะไม่ค่อยบั๊กให้นะเราก็เอาตัวรอดกันเองนะมันก็ไม่ได้ยากนะหาแรปเตอร์ก็ได้นะสักตัวหรือจะเป็นหมาป่าที่พี่ใช้นะเลเวลก็ไม่ต้องสูงมากก็ได้เอามาแค่วิ่งอย่างเดียวนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูของตรงนี้แป๊บนึงเผื่อมีของดีๆให้เราเอ้ยโอเคนึกว่าเลยเป็นอะไรอ๋อเป็นบูปินดาบนะก็ทิ้งไปเลยไม่ได้สำคัญอะไรกับเราโอเคทีนี้เราก็เดินทางออกจากถ้ำยีตินะออกทางเดิมเลยนี่เห็นไหมสัตว์มันก็จะเกิดมาถ้าเราไม่ทำไทดี้เซฟนะมันก็จะเกิดดักหน้าเราไปเรื่อยๆเราก็สามารถกดได้เรื่อยๆนะพอแบบไปอยู่ที่แบบรับตาสัตว์หน้าแบบไม่มีสัตว์เราก็กดไทดี้เซฟนะแล้วก็สัตว์ที่อยู่แบบด้านหน้าเรามันก็จะไม่เกิดมานะโอเคขอเก็บตรงนี้ด้วยเผื่อแบบได้ที่ขี่โอ้โหพาราซอเห็นไหมเมื่อกี้ตรงนี้จะมีสัตว์นะถ้าเรากดไทดี้เซฟไปมันก็สัตว์มันก็จะหายไปเลยนะอยากเก็บเอ็กซ์โคลโนดด้วยนะตอนนี้พี่ก็คูณ18นะสำหรับเป็นตัวสัตว์นะแต่ตัวละครพี่คูณแค่12นะเพราะสัตว์มันใส่ไอ้นี่อยู่ใส่ไส้ทองนะก็จะคูณเยอะขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนี่ก็วิ่งออกทางเดิมเลยของก็เก็บเผื่อได้ของดีของหมูนะก็ได้อยู่หมูแล้วก็ก่อนออกจากถ้ำนะถ้าโทรศัพท์ไม่ค่อยแรงมันจะเด้งออกนะโทรศัพท์แรงก็มีโอกาสเด้งนะก็แนะนำให้เซฟนะพอเราเข้าเกมใหม่มันก็จะมาเกิดตรงที่เราเซฟโอเคถ้ำแรกก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับทำเยติโคตรจะง่ายนะเดี๋ยวลองมาดูเลเวลกันนะจาก74อุ้ยได้มา1เลเวลเองนะขึ้นมา75นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ถือว่าแย่นะลำดับต่อไปเราได้อาร์ติแฟกต์จากทำเยติมาแล้วใช่ไหมโอ้โหพังอย่างเร็วดูดิพังเร็วมากทุกคนสำหรับหมวกนะโดนกัดไปแล้วก็ลำดับต่อไปใช่ไหมเราจะไปถ้ำพิษเราต้องมีหน้ากากกันแก๊สนะทุกคนได้มาจากไหนก็ได้มาจากถ้ำเยตินี่เองเราก็เอาอาร์ติแฟกต์ไปแลกนะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เป็นหน้ากากกันแก๊สมานะแต่แนะนำนะก็คือเอาเตียงไปวางหน้าอาร์ติแฟกต์นะถ้าเราไม่ได้หน้ากากกันแก๊สเราก็แค่ฆ่าตัวตายแล้วก็รีหาหน้ากากกันแก๊สนะหรือใครรวยแบบพี่ก็สามารถเข้ามาซื้อยากันธาตุได้นะนี่20แอมเบอร์นะกันธาตุพิษแล้วก็กันหนาวแล้วก็กันความร้อนนะก็ถือว่าดีสำหรับมหาเศรษฐีอย่างเราเดี๋ยวลองเอาอาร์ติแฟกต์อันนี้มาแลกดูก่อนนะว่าจะได้หน้ากากกันแก๊สหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็
ไม่เป็นไรเพราะเรามีแอมเบอร์เยอะโอเคขอให้ได้ผมได้ไม่ต้องไปเปลืองแอมเบอร์20แอมเบอร์นะ1 2 3ขอให้ได้ได้หรือเปล่าโอเคถือว่าเราพลาดนะเราไม่ได้หน้ากากกันเกสมานะได้แต่บูปินแบบกระจอกนะบูปินซีเวกบูปินกีก้านะก็บูปินปืนเราก็ไม่ได้ใช้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถ้ำพิษกันเลยนะทุกคน Let's go ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงถ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับถ้ำพิษนะก็จะอยู่ตรงนี้นะสำหรับถ้ำพิษนี่ถ้ำลาวาก็อยู่ตรงนู้นเลยเห็นไหมในแมปอ่ะเราไปเปิดแมปแล้วแต่เรายังไม่เอาเตียงไปวางนะก่อนจะไปเดี๋ยวขอซื้อยาธาตุก่อนเดี๋ยวจะโดนพิษตายซะก่อนนะโอเคยาธาตุเป็นที่เรียบร้อยนี่ผมก็ได้หิ้วหมาป่ามาด้วยเพื่อในการสะดวกสบายในการลงถ้ำนะก็เซฟไทยที่เซฟด้วยโอเคสัตว์มันไม่น่าจะเกิดนะไม่น่าจะเกิดก็แย่แล้วเชี่ยไปแล้วกูอย่าฟังมันทำยากนะสำหรับถ้ำพิษนะมันจะเกิดบ่อยไอ้ถ้ำพิษอ่ะมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะสำหรับถ้ำพิษพอเรามาถึงแยกแล้วใช่ไหมมันจะไปได้2ทางนะซ้ายก็ไปได้ขวาก็ไปได้แต่จะไปขวาเดี๋ยวเราจะออกกันทางซ้ายเห็นไหมถ้าเรากดไทยได้ไทยได้เซฟมันก็จะไม่ค่อยเกิดนะสำหรับสัตว์ในถ้ำนะแล้วก็มาทางดูตรงนี้เลยจะถึงอาร์ติแฟกต์เร็วมากนะนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงนี้จะมีอีกรูโนดเลยนะนี่เนี่ยก็มาถึงอาร์ติแฟกต์แล้วเร็วมากนะสำหรับถ้ำพิษเอ้ยอย่าขวางโอเคเก็บอาร์ติแฟกต์เลยถ้ำพิษจะให้เลเวลเยอะกว่าถ้ำยีตินะเราเก็บเอ็กโกโลโนดไปด้วยนะเพื่อเลเวลเราจะได้เยอะหน่อยเดี๋ยวขอดูของก่อนเพื่อจะได้ที่ขี่แบบอาร์เมอร์เยอะๆนะโอ้โหบูปินปืนนะแล้วก็ไม่เอาเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับปืนแล้วก็ขึ้นด้านบนไปเลยนะเพื่อมาหาตรงนี้ก่อนอ๋อตรงนี้จะไม่มีของก็ไม่เป็นไรตรงนี้มีของหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ก็ไม่มีของนะเนี่ยเราก็วิ่งตรงมาเลยเอ้ยไปไม่ได้เฉยสัตว์เราออกไม่ได้เหรอนี่ตรงนี้ก็จะมีของแต่ขี้เก็บไปเก็บนะเราก็วิ่งมาด้านนี้เลยนี่ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะที่เราไปด้านขวาไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวขอเล่นกับพวกแม็กป้องก่อนโอเคเราก็ออกจากถ้ำได้แบบสวัสดิภาพนะเดี๋ยวขอเล่นกับพวกนี้ก่อนหน้าถ้ำแนะนำให้กดไทดี้เซฟเรื่อยๆนะถ้าแบบไม่มีตัวอะไรอยู่ใกล้ๆเรามันก็จะบั๊กไอ้พวกอยู่แบบลับตาเราอ่ะมันก็จะไม่เกิดมาถ้าเกิดมามันก็จะหายไปเนี่ยเราก็ออกจากถ้ำได้เลยง่ายมากนะสำหรับถ้ำพิษโอเคออกจากถ้ำได้แล้วเราได้เลเวลมากี่เลเวลมาดูกันน่าจะ2นะถ้านี่ไง2จริงๆด้วยตอนนี้เลเวลก็77เป็นที่เรียบร้อย
ก็ขึ้นมาเยอะอยู่3เลเวลนะ2ถ้ำเดี๋ยวไปปั๊มเลเวลต่อให้ถึงสัก80นะแต่ขึ้นบอกเลยยากมากถ้าเราแบบไม่มีกีก้านะเอากีก้าไปฆ่าไททันนะบอดี้สเปโนขอข้ามก่อนมันดูมองหน้าเหรอฮะมองหน้าเลยน้องเอ้ยกูล่วงกูหรอกกูล่วงกูล่วงมาดีมาดีมองหน้าพี่ต้องตายโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับ2ถ้ำนะถ้ำลาวากับเอ้ยไม่ใช่ดิถ้ำยิติกับถ้ำพิษ2ถ้ำนี้ลงยากที่สุดเลยนะแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ทางก็จะพาลงได้นะอะไรอะไรเลปเตอร์โอ้โหกำลังพูดอยู่เลยอย่ามาเผือกน้องก็2ถ้ำนี้ก็ยากที่สุดแต่นะสำหรับถ้ำนะก็ลองมาลงตามกันดูนะง่ายมากกดไทดี้เซฟนะหาเรปเตอร์ก็ได้นะสักตัวหรือจะเป็นหมาป่าที่พี่ใช้นะตัวแบบเล็กๆหน่อยถ้าตัวใหญ่มันก็จะลงไม่ผ่านนะโอ้ยทีเล็กมาอีกอะไรวะวุ่นวายจังมาจากไหนแขกไม่ได้รับเชิญนะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะให้ความรู้น้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้นายขนมต้มของเรากันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย